ครับก็ตอนนี้ก็อยากเก็บคะแนนเพื่อจะไปแข่งรายการที่สูงขึ้นเช่นรายการซูเปอร์พัน750ช่วงนี้ก็พยายามทำคะแนนให้ดีขึ้นเพื่อเราจะได้มีอันดับที่ดีขึ้นจะได้เวลาเราไปแข่งจะได้ไม่ต้องไปตีรอบคัดเลือกเงี้ยครับจะได้ทำให้เราไม่เสียแรงตรงนั้นมากครับก็เป้าหมายของผมก็อยากเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแล้วก็แชมป์ออลอิงแลนด์เป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดถือว่ามาไกลเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแชมป์อะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นแชมป์เยาวชนมาก่อนเพราะว่าผมตีเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอทุกอาทิตย์เงี้ยครับมันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แต่พอมาเล่นแล้วเป็นแชมป์ในรุ่นเยาวชนก็รู้สึกว่าตัวเองมาไกลเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าการเป็นโรคภูมิแพ้ในวันนั้นจะทำให้ผมมาเป็นแชมป์เยาวชนในวันนี้คือผมหวังว่าจะให้ภูมิแพ้เนี่ยมันลดลงหรือหายไปเลยเพราะว่าเวลาผมเจออากาศเย็นๆก็บางครั้งก็หายใจไม่ออกหรือว่ามีน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคือต้องการแค่นี้เพราะว่าเราไปหาคุณหมอบ่อยแล้วก็เราเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นมากเกินไปครับพอดีว่าคุณพ่อเป็นครูสอนแบดมินตันด้วยก็เลยคุณพ่อก็เลยมาสอนให้เล่นแบดมินตันครับก็คือเราก็ไปเข้าชมรมแถวบ้านแล้วก็เริ่มแข่งขันแล้วก็เริ่มแบบเห็นคนนู้นคนนี้เป็นแชมป์เห็นนักกีฬาดังๆที่เขาเล่นแล้วก็มีรางวัลอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากลองจริงจังตรงนี้ดูช่วยหลายอย่างครับทางสโมสรมากยอดครับก็ช่วยเรื่องการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมผมเป็นนักเรียนทุนนักเรียนทุนก็คืออยู่ฟรีซ้อมฟรีอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้เรื่องนึงแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาฟิตเนสสโมสรเก่าผมไม่มีฟิตเนสแต่พอมาอยู่บ้านยอดเขาเริ่มมีฟิตเนสเริ่มมีแบบเวทมีวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็บ้านยอดก็ช่วยเรื่องเทคนิคในการเล่นแบดมินตันบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้เทคนิคทั้งหมดที่เราเล่นบางครั้งโค้ชเขาก็ต้องมาสอนเราเนี่ยครับทางสโมสรบางยอดก็มีโค้ชที่มีเทคนิคแต่ละด้านมาช่วยอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกเฉยๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากกว่าเพราะว่าผมได้ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วยเพราะว่าการเล่นแบดมินตันอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันช่วยให้เรามีรายรับมากขึ้นบางทีก็ใช้เงินของเราเองไม่ต้องใช้เงินของพ่อแม่อย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เล่นกีฬาตรงนี้เราอาจจะไปไหนแล้วไม่รู้
เราจะไม่สบายหนักเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพอเรามาเป็นอย่างเงี้ยเรามาเป็นแชมป์เนี่ยเราก็รู้สึกดีใจครับก็รายรับที่ช่วยพ่อแม่ก็มีช่วยผ่อนบ้านนะครับแล้วก็ช่วยคุณพ่อซื้อรถครับผมก็ตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือรายรับของผมมันก็ตอนนี้มันก็เริ่มมีมากขึ้นเนี่ยครับมันก็ทำให้เวลาเราช่วยเราก็ไม่ถึงกับขาดเลยเราก็ช่วยในกำลังที่เราพอมีครับก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็การคอนโทรลลูกในสนามให้มากขึ้นครับอย่างความแข็งแรงนี่คืออะไรสภาพร่างกายสภาพจิตใจที่เราต้องมีให้มากขึ้นแล้วก็การเล่นในสนามบางครั้งเราจะเจอคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะเล่นแบบเทคนิคหรือว่าอาจจะมีกลอะไรนิดหน่อยที่แบบเบรกเกมหรือว่าเช็ดหน้าเรียกกรรมการอะไรเงี้ยครับนั่นคือประสบการณ์ที่เราจะได้มากขึ้นจากเยาวชนที่เราไม่เคยเจอเราขึ้นมาจุดที่สูงขึ้นเราก็ต้องสร้างประสบการณ์ตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกไปก็คือสภาพจิตใจเวลาเราอยากชนะคนที่แบบเก่งกว่าเราจะแบบมีความอยากได้ฟอร์มเราจะเปลี่ยนทันทีจากเราเล่นแบบเรื่อยๆสบายๆครับเราจะอาจจะเป็นเกมเร่งอย่างเดียวทำให้บางครั้งอาจจะเสียแต้มง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คู่ต่อสู้บุกง่ายก็ทำให้ดีครับเพราะว่าเราก็พยายามมาทางด้านนี้แล้วเราก็ต้องไปให้สุดยังไงผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมก็ผ่านพ้นในรุ่นเยาวชนมาแล้วตอนนี้ก็เป็นการนับหนึ่งในรุ่นที่สูงขึ้นนะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดผมอาจจะนับ1 2 3แล้วเป็นแชมป์เลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะ1 2 3ถึง100แล้วเป็นแชมป์ตอนนั้นผมก็จะทำให้ได้ถึงมันจะยากสักเท่าไหร่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะความฝันของผมคือการเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกแล้วก็แชมป์ออสเตรเลียครับ